พระมหาเทวีเจ้าคือใครนะฮะทำไมเยาวรุ่นแห่รับหัวลำโพงแทบแตกปังปุริเย่ยิ่งกว่าดาราพระมหาเทวีเจ้าคือใครทำไมเยาวรุ่นแห่รับหัวลำโพงแทบแตกนะครับปังกว่าดาราเธอทำคุณงามความดีอันใดนะฮะทำไมได้อวยยศวันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์กันนะฮะเรียกได้ว่าเป็นความปังปุริเย่นะฮะที่สะเทือนหัวเมืองกรุงเทพเป็นที่สุดเมื่อพี่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าและอีทิพย์ได้มาเยือนกรุงเทพโดยทางรถไฟนะครับที่หัวลำโพงทำให้เหล่าเยาวรุ่นทั้งหลายนะครับต่างมารอรับกันจนหัวลำโพงแทบแตกเรียกได้ว่าปังสุดๆยิ่งกว่าอะไรนะครับปังยิ่งกว่าดาราตามที่สำนักข่าวหลายสำนักนะฮะได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นแต่ถ้าว่างานนี้นะครับหลายคนคงงงนะฮะว่าพี่หญิงลีหรือพระมหาเทวีเจ้าคือใครทำไมถึงเป็นข่าวดังไปทั่วหัวละแหงขนาดนี้นะฮะ Google ดูแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเธอทำคุณงามความดีอันใดนะครับทำไมเหล่าเยาวรุ่นถึงแซ่ซ้องร้องเรียกพระมหาเทวีเจ้ากันหนักหน่วงขนาดที่หัวลำโพงว่าใหญ่นะฮะกลายเป็นเล็กลงไปถนัดตานะครับเมื่อเหล่าเยาวรุ่นมารวมตัวกันเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของพี่หญิงลีก่อนที่จะได้รับการอวยยศเป็นพระมหาเทวีเจ้าพี่หญิงลีนะครับมีชื่อเดิมว่าชาติเป็นชาวจังหวัดปัตตานีนะครับโด่งดังมาจากการทำคลิปตลกซึ่งโลเคชันที่คุ้นตาเหล่าเยาวรุ่นอย่างดีนะครับก็คือโลเคชันร้านทำผมที่ไม่ว่าจะทำคลิปใดๆนะครับเธอก็ต้องนั่งหนีบผมทุกวันวันไหนไม่หนีบนะครับก็ต้องมีคนมาแซวว่า1ปีมี365วันแต่พี่หญิงลีนะครับหนีบผมไปแล้ว367วันและมีคลิปที่เป็นไวรัลนะครับที่จู่ๆพี่หญิงลีเกิดโมโหอะไรสักอย่างนะครับกับพี่ทิพย์เพื่อนซีช่างทำผมที่ทำคลิปด้วยกันนะครับจึงพูดว่าเจ๊อย่าวีนจนกลายเป็นวลีฮิตติดปากจนคนพูดกันทั้งโซเชียลแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าพี่หญิงลีไม่ได้เพิ่งจะมาทำคลิปแค่ไม่กี่เดือนพี่หญิงลีและพี่ทิพย์ร่วมกันทำคลิปมา 6-7 ปีแล้วนะครับแถมยังดนใจเหล่า LGBTQ เป็นที่สุดถามว่าอีทิพย์เพื่อนคู่ใจทำไมทำอีท่าไหนนะครับถึงได้ทะเลาะกันทุกวันอีกคนหนึ่งนะฮะที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพี่ทิพย์นะครับเป็นคนที่ถ่ายคลิปและเป็นลูกคู่กับพี่หญิงลีเป็นประจำมักจะปลอบใจด้วยวลีเจ๊อย่าวีนจนกลายเป็นวลีติดปากของใครหลายๆคนสำหรับที่มาของพระมหาเทวีเจ้าสู่ต้นกำเนิดคำว่าทิพย์ที่แปลว่าไม่มีอยู่จริงแน่นอนว่านะครับเมืองทิพย์เป็นเมืองที่ไม่มีอยู่จริงงานนี้คำว่าทิพย์จึงกลายเป็นคำที่โซเชียลนำมาใช้กันเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีอยู่จริงหรือมโนขึ้นมาอย่างเช่นผัวทิพย์เจ้าบ่าวทิพย์เป็นต้นส่วนพระนามของพระมหาเทวีเจ้านะครับก็ไม่ได้มีแค่พระนามเดียวเธอยังมีชื่ออื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นน้องเฟิร์น28น้องแพลวบังลีซึ่งชื่อนี้นะครับหลายคนคิดว่าเธอนับถือศาสนาอิสลามเลยเอาคำว่าบังมานำหน้าชื่อนะครับมาถึงวลีฮิตที่พระมหาเทวีเจ้ามอบให้กับเหล่าเยาวรุ่นนะครับหลังจากที่ได้อวยยศชื่อเสียงของพระมหาเทวีเจ้าก็ยิ่งขจรนามไปไกลนะครับทำให้มีวลีฮิตติดปากทั้งกูจะบ้าตายรายวันออกไปเยาวรุ่นนะครับซึ่งก็หมายความว่าเยาวชนบวกวัยรุ่นนะน้องนะไหว้สาเพราะฉะนั้นเป็นต้นนะครับก่อนหน้านี้พี่ทิพย์นะคะเคยถามพี่หญิงลีว่าถ้าสมมติได้ไปกรุงเทพพี่หญิงลีจะไปที่ไหนนะครับงานนี้พระมหาเทวีเจ้าตอบอย่างทันควันด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดว่าไม่ต้องสมมติกูจะไปเรียกได้ว่าเป็นจังหวะโบ๊ะบะที่ทำเอาแฟนคลับขำกันจนท้องแข็งเลยทีเดียวและเมื่อพระมหาเทวีเจ้ามาเยือนจริงๆนะครับก็กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกสายตานะฮะต่างจับจ้องถ้าถามว่าพระมหาเทวีเจ้าดังขนาดไหนนะครับดังขนาดที่หัวลำโพงก็แตกไปพารากอนก็แตกนะครับไปออกรายการแฉไปออกรายการโหนกระแสเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังได้แสดงภาพยนตร์กับพี่พจน์อานนท์อีกด้วยมาแรงแซงทางโค้งจริงๆนะครับสำหรับพระมหาเทวีเจ้าก็รู้กันคร่าวๆแล้วนะครับว่าเธอเป็นใครทำอะไรมาจากไหนยังไงก็ฝากติดตามผลงานต่อๆไปนะครับของพระมหาเทวีเจ้าและอีทิพย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ